มาต่อไปก็มาการสงครามภาคพื้นอากาศนะอันนี้เป็นการสั่งให้กองทัพอากาศที่เราเลือกฝึกอันนี้ก็เป็นการสั่งคุมน่านฟ้าอันนี้ก็เป็นการสั่งให้สนับสนุนทางอากาศอันนี้ก็เป็นการส่งยุทธภัณฑ์ทางอากาศอันนี้ก็เป็นการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์อันนี้เป็นการโจมตีล่าเรืออันนี้เป็นการโจมตีซีชีพโจมตีเรือการมิกาเซแบบญี่ปุ่นซึ่งรู้สึกก็มีแต่ญี่ปุ่นมั้งที่ทําได้อันนี้ก็เป็นการโจมตีท่าเรือแล้วก็อันนี้จะเป็นการลาดตระเวนทางอากาศนี่ก็ปรับการปฏิบัติการแล้วก็อันนี้ปรับตอนกลางคืนไม่ใช่ปฏิบัติการตอนไหนต่อไปนี่ก็เป็นการทําลายกองทัพอากาศทิ้งอันนี้ก็แบบนี่กองด้วยกองทัพอากาศทั้งหมดที่แบบตามประเภทที่เราใช้อยู่อ่ะขึ้นมาให้หมดเลยแต่สมมุตินี้อันนี้สมมุติมันก็จะแยกขึ้นมาเป็นกองทัพใหม่กองทัพอากาศกองปฏิบัติการใหม่เลยแล้วก็ถ้าเราจะยุบทิ้งกองทัพอากาศเวลาจะยุบทิ้งเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากต้องมานั่งยุบทิ้งเอาแบบนี้ตลอดก็เลือกเลยก็แบบนี่แหละกองทัพอากาศมันจัดการยากต่อไปนี่คือแบ่งแบบแบ่งเป็นสองแบ่งครึ่งอ่ะแบ่งครึ่งที่มีอยู่เอาเครื่องบินไปแบ่งครึ่งเลยก็รู้สึกว่าเริ่มมั่วแล้วอันนี้ก็จับยุบรวมไม่หมดเหมือนเดิมจับยุบรวมไม่หมดอันนี้เป็นแบบเดี๋ยวต้องทำให้ดูอันนี้เลือกได้แต่ทีละกองทัพเดียวแบบสั่งให้เครื่องบินมาปฏิบัติการเพิ่มอ่ะมันก็มาอันนี้ไม่มีเครื่องบินจะมาเพิ่มมันก็ทำไม่ได้ก็แต่ใช้อันนี้ก็แบบปรับให้แบบการบ่อยแค่ไหนจะน้อยสุดไปมากสุดอันนี้ก็เป็นอะไรละอันนี้จะไปเกี่ยวกองทัพบกด้วยมันจะไปเกี่ยวกันอันนี้คือให้เน้นสนับสนุนกองทัพไหนก็ไปเลือกได้เลยว่าจะเน้นสนับสนุนกองทัพไหนแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ไปสนับสนุนกองทัพแล้วมันไม่มีติ๊กถูกติ๊กออกมันต้องมาติ๊กตัวนี้แทนเดี๋ยวตรงไหนแล้ววะไม่ใช่นี่เป็นการกระทำใหม่ก็เป็นอันนี้รู้สึกเริ่มชักจะมั่วแล้วกับตัวเองนั่นก็แบบเลือกไปเป็นการแค่ครึ่งหนึ่งบางส่วนท่านสำหรับกองทัพอากาศก็เดี๋ยวอันนี้ลืมนั่นคือเลือกว่าใช้เป็นการตรงไหนเป็นการในน่านฟ้าไหนก็เลือกได้เลยแต่เครื่องบินจะไปถึงส่วนนี้ก็เลือกว่าจะเป็นการในท่าอากาศยานไหนก็เลือกได้เลยอันสำหรับนี้กองทัพอากาศก็มีแค่นี้